ในร่างกายเราจะมีนะฮะเซลล์ที่ถ้าเรากระตุ้นมาแล้วนะจะทำให้เราอ้วนยากที่4 5 4 5คุณหมอบอกครับว่าที่ประเทศไทยมีอาหารที่กินแล้วทำให้เรากลับมาย้อนวัยได้นะมะม่วงมีสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระได้ถ้าเราจะกินขนมให้เรากินผลไม้แต่อย่ากินเยอะนะกินวันหนึ่ง1ลูก1ผลพอนะไม่ให้กิน2ลูก2ผลนะเส้นก๋วยเตี๋ยวถ้าเป็นไปได้ให้ลดเส้นก๋วยเตี๋ยวหน่อยถ้าเส้นมันเยอะไปเนี่ยจะทำให้เป็นน้ำตาลได้เยอะขนมปังนี้ก็เป็นขนมปังขัดขาวทำให้เป็นเบาหวานคุณหมอบอกตรงเลยนะว่าอาหารไทยมีประโยชน์กว่ารู้ไหมว่าคุณหมอเนี่ยนะฮะท่านอายุเท่าไหร่คุณหมออายุเท่าไหร่ครับ54あの今年54歳เธออายุ54ครับฟังแล้วตกใจผู้หญิงที่อยู่ในวัย50กว่าธรรมดาแล้วนะจะไม่มีประจำเดือนอายุเยอะจริงแต่ว่าในร่างกายเราอายุน้อยนะฮะสามารถตั้งท้องได้ทั้งที่ธรรมดาแล้วประจำเดือนจะหมดไปดูให้รู้ดูให้รู้รู้ให้ลึกพาไปพบแพทย์ที่จะทำให้คุณกลับมาสาวแก่ช้ากำลังวังชาดีมีเทคนิคมาบอกเพียบเลยค่ะคว้าผ้าขนหนูผืนเล็กๆมา1ผืนแล้วตามฟูจิเซนเซเข้าไปในคลินิกกันเลยค่ะตอนนี้ฮะเรามาที่คลินิกนะฮะเกี่ยวกับเรื่องชะลอวัยแล้วก็แข็งแรงจากข้างในนะครับこんにちは先生よろしくお願いしますはいよろしくお願いします嬉しいです先生とこはあのエイジング関係のことですかそうですはい若返りを専門にしてますท่านนะเกี่ยวกับเรื่องนะครับให้เราเนี่ยชะลอวัยแล้วกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวใหม่ได้น่าสนใจมากครับนะอินเตอร์วิวお願いしますよろしくお願いします部屋はこっちですかあこちらにどうぞじゃあお願いしますおお、先生、本いっぱい。はい、そうですね。もともと目から始まって、あと皮膚、そして消化器内科。だからもう内側、外側を専門にしてます。はい。นี่หนังสือของแกนะครับเกี่ยวกับเรื่องสายตาแล้วก็เกี่ยวเรื่องสวยจากข้างในเกี่ยวเรื่องภูมิต้านทานด้วยรู้ไหมว่าคุณหมอเนี่ยนะฮะท่านอายุเท่าไหร่รู้ไหมเราไม่งั้นทดสอบมิสก่อนเอ๊ะถอดแว่นตาให้ดูคุณหมออายุเท่าไหร่ครับ54あの今年54歳になるんですけど。เธออายุ54ครับฟังมาถึงตรงนี้ห้ามกดข้ามห้ามเปลี่ยนไปดูคลิปอื่นต้องดูให้จบแล้วนะคะว่าคุณหมอมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้ลดน้ำหนักหุ่นดีแล้วก็สาวขึ้นไปอีกภายในเวลาแค่ปีเดียวน่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะตอนนี้เธออายุเท่าไหร่แม่ไม่ใช่พี่สาวนะนี่คือตัวเธอเมื่อ13ปีก่อนตอนนั้นเธออายุ41แต่อายุร่างกายข้างในเนี่ยอายุ50กว่าดูข้างในกับข้างนอกถ้าข้างในแข็งแรงก็จะแข็งแรงครับภายในเล่นเลยอ่ะว่าใกล้ตัวนั้นเนี่ยโอเคไหมครับ私より1つ年上の方が受精卵ฟังแล้วตกใจผู้หญิงที่อยู่ในวัย50กว่าตอนนี้54เนี่ยธรรมดาแล้วนะจะไม่มีประจำเดือนคำถามของผมก็คือว่าอายุเยอะจริงแต่ว่าในร่างกายเราอายุน้อยนะฮะจะเป็นยังไงบ้างก็คือสามารถตั้งท้องได้ทั้งที่ธรรมดาแล้วประจำเดือนจะหมดไปあとなんか白髪があのまあ全くないわけではないんですけどねดูผมของคุณหมอนะฮะคนที่อยู่ในวัย50ผมคุณจะเป็นสีขาวผสมกับสีดำถูกไหมตอนนี้ผมนึกว่าเธอย้อมผมไม่ได้ย้อมนะเธอบอกว่าไปเจาะดูหัวของเธอได้ไม่มีผมงอกไม่มีผมงอกสุดยอดไปเลยนะคะนี่อาจจะเป็นปัญหาที่ใครอีกหลายๆคนกังวลทั้งงอกทั้งร่วงทั้งบางฟังกันต่อไปค่ะว่าวิธีของคุณหมอคืออะไรที่ทำให้ผมกลับมาได้ดีขนาดนี้そうですねだからまず痛みがある方とかはถามว่านะครับมาใช้บริการกับคุณหมอแล้วเนี่ยจะกลับมากี่เปอร์เซ็นต์ท่านบอกว่านะครับเกือบ 100% เลยあの何らかの形でその完全に完治するまでは時間もかかるのとそのคุณหมอบอกว่านะฮะการที่จะดีขึ้นแล้วแต่คนบางคนอาจจะป่วยหนักจากข้างในบางคนอาจจะป่วยไม่หนักดังนั้นการแก้ไขให้มันดีขึ้นเนี่ยอยู่ที่คนครับบางคนอาจจะหายเลยหายเร็วครับあと全体的なやつはこれ肌に特化してますけどยกตัวอย่างนะครับก็คือจะทำให้กลับมาดีก็คือเอาสิ่งสกปรกที่อยู่ในร่างกายออกดูก่อนว่าสิ่งสกปรกในร่างกายมีอะไรครับ
และหลังนั้นนะก็คือการเติมสิ่งที่มีประโยชน์เข้าไปในร่างกายและสิ่งที่มีประโยชน์อย่างเดียวไม่พอก็คือการเลี้ยงดูสิ่งที่มีประโยชน์ให้อยู่ในร่างกายด้วยให้มันเติบโตในร่างกายและตอนนี้ก็คือเราจะหยุดการทำสิ่งไม่ดีกับร่างกายนี่ก็คือทั้งหมดนี้รวมตัวあんまりでもそういう代名詞出すとその業界の人にเริ่มแรกนะครับคือเราจะไม่เอาของที่ไม่ดีเข้าร่างกายต่อไปเป็นสิ่งแรกก็คือพวกของแปรรูปโดยเฉพาะพวกแฮมพวกไส้กรอกสารแปรรูปต่างๆมันจะอยู่ข้างในแล้วเธอบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องถ้าปล่อยไปแล้วกินไปเรื่อยๆจะเปลี่ยนเป็นมะเร็งด้วยนะฮะฟังแบบนี้ก็ดูธรรมดานะคะแค่งดกินอาหารแปรรูปแต่ฟังต่อไปจะคิดหนักเลยค่ะคือคุณหมอนะตอนนี้คุณหมอบอกว่าจะบอกดีไหมบอกไม่ดีไหมคือแต่ยังไงก็ต้องบอกเพื่อสุขภาพของพวกเรานะฟังให้ดีนะอาหารที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นข้าวปั้นบินโตมีสารป้องกันการบูดอยู่ข้างในดังนั้นนะฮะถ้าไม่บอกจริงๆคุณหมอบอกแล้วจะทำให้ขายไม่ดีรายได้ลดลงแต่ก็ต้องบอกเพราะมันเป็นเรื่องจริงคัสปันパン屋さんのパンはその場で焼きたて。ดูง่ายๆของที่มีอายุแล้วอยู่ได้เกินอาทิตย์ถ้าขนมปังอยู่ได้แค่วัน2วันร้านก็ขึ้นแต่นี่อยู่เป็น5วันอาทิตย์นึงอย่างเงี้ยใส่ยากันบูดแน่นอน腸内環境を崩して、พวกน้ำตาลเทียมมันจะมีน้ำตาลเทียมที่ทำจากธรรมชาติกับน้ำตาลเทียมที่มนุษย์สร้างเองพวกอัสปาร์เทมพวกนี้นะจะทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เราเนี่ยผลิตสารที่เกี่ยวกับมะเร็งเนี่ยให้เราเป็นมะเร็งครับข้าวก็สำคัญนะดูเหมือนธรรมดาครับแต่ข้าวขาวเนี่ยเป็นข้าวที่มันขัดเปลือกออกข้างนอกทำให้เรากินแล้วเนี่ยน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยจะพุ่งขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นกินปุ๊บแป้งเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทันทีก็เหมือนกินน้ำตาลนั่นคือการกินข้าวขาวก็ไม่ค่อยดีครับでも問題は本当は何でも皮ごと食べたらいいんですけど、あの農薬たっぷり使ってるものが多いから、だから無農薬の有機野菜だと皮ごと食べれるじゃないですか。แล้วก็ถามนะว่าคุณจะกินอะไรครับคุณหมอว่าคุณจะกินผักที่เป็นออร์แกนิกนะฮะออร์แกนิกหรือเป็นผักที่ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงจดกันเพลินเลยไหมคะว่ามีอะไรบ้างที่ควรกินไม่ควรกินหรือเลือกอย่างไรให้ดีหลักๆ ก็คือไม่กินอาหารแปรรูปไม่กินข้าวหรือแป้งขนมปังที่ขาวจั๊วแต่ถ้าเป็นขนมปังซาวโดอันนี้ดีค่ะเพราะหมักยีสต์ที่เลี้ยงเองไม่กินน้ำตาลเทียมไขมันทรานส์จะว่าไปคิดง่ายๆนะคะกินอาหารที่มาจากธรรมชาติปรุงแต่งน้อยที่สุดน่าจะดีค่ะและเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเรามีรูปอาหารไทยหลากหลายประเภทมาให้คุณหมอลองวิเคราะห์ให้หน่อยค่ะว่าอันไหนควรกินไม่ควรกินอย่างไรมาดูกันค่ะでもでんぷんが多いですもんね麺類もあるんですけどただカシューナッツはビタミンとかミネラル豊富でก็บอกว่ามีกุ้งที่ดีก็ดีต่อสุขภาพแล้วก็มะม่วงหิมพานต์ก็ดีมะม่วงหิมพานต์จะมีน้ำมันที่ดีกับร่างกายแต่ว่าน้ำมันพืชเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวหวานน่ะนั่นคือคุณใส่น้ำตาลอะไรใช่ไหมฮะน้ำตาลนั่นแหละคือตัวทำให้เราไม่ค่อยดีครับเส้นก๋วยเตี๋ยวเธอบอกว่าถ้าเป็นไปได้ให้ลดเส้นก๋วยเตี๋ยวหน่อยถ้าเส้นมันเยอะไปเนี่ยจะทำให้เปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้เยอะครับこれはあんまり良くないかもしれない。まずอะไรครับอันนี้ก็คือคำถามบอกว่าดีคือข้างในนี้ไม่ดีคือข้างนอกโดยเฉพาะนะฟรายโพเตโต้อันนี้ทำให้เป็นเบาหวานเราไม่ได้กินน้ำตาลแต่ทำไมเป็นเบาหวานมีน้ำมันที่ไม่ดีและขนมปังนี้ก็เป็นขนมปังขัดขาวคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นขนมปังนะที่ไม่ใช่ขนมปังขัดขาวพวกโฮลวีตอะไรต่างๆนะหรือไม่ก็ขนมปังที่ไม่ใช่สีขาวจะเป็นขนมปังที่ดีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นขนมปังขัดขาวทำให้เป็นเบาหวานโอ้พิซซ่าอ่ามาเดโมคุณหมอบอกตรงเลยนะว่าอาหารไทยมีประโยชน์กว่าโดยเพราะนี่เธอบอกว่านะฮะพวกแป้งพวกนี้เป็นแป้งอะไรก็ไม่รู้แล้วก็พวกชีสเนี่ยเป็นชีสแปรรูปหรือเปล่าหรือเป็นชีสธรรมชาติหรือเปล่าเราไม่สามารถรู้ได้พวกนี้มีแคลอรี่ที่สูงด้วยนะก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ครับでもこれは魚でサーモンサーモンは魚の中で一番อันนี้ก็คือสลัดปลาอันนี้เป็นปลาทอดเนี่ยถ้าเป็นปลาทะเลดีก็คือในร่างกายเราเนี่ยในสมองหรือในส่วนต่างๆเนี่ยต้องการ DHA กับ EPA อย่างมากเลยก็ทับกินปลายังดีกว่าการกินหมูกินเนื้อแต่ว่าปลาเนี่ยโดนความร้อนนะพวก DHA EPA มันจะหายไปถ้าเป็นไปได้กินปลาดิบหรือกินปลาที่โดนความร้อนน้อยๆครับญี่ปุ่นเรียกว่าบุนชิเอโอกากุเนี่ยก็คือแปลเป็นไทยก็คือประมาณว่าดูสารอาหารระดับโมเลกุลอะไรประมาณนั้นเนาะก็คือไม่ใช่ว่าแค่ดูอาหารอย่างเดียวเราต้องตรวจดูว่าร่างกายเราขาดอะไรและร่างกายเราไม่พออะไรหรือมีอะไรเยอะเกินไปต้องเข้าไปตรวจร่างกายก่อนว่าถ้าเราเยอะเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีพอมองภาพออกชัดเจนแล้วนะคะว่าถ้าเราต้องเลือกกินอาหารนอกบ้านเราจะเลือกอย่างไรให้ดีและไม่สุดโต่งจนเกินไปค่ะ
ดูให้รู้ยังจำผ้าขนหนูที่ให้เตรียมไว้ก่อนมาพบคุณหมอได้ไหมคะมาค่ะหยิบผ้าขนหนูขึ้นมาออกกำลังตามที่คุณหมอแนะนำนี่คือหนึ่งในเทคนิคที่ทำให้ลดน้ำหนักได้ทำง่ายมากๆด้วยในร่างกายเราจะมีนะฮะเซลล์ที่เผาผลาญได้ดีลดน้ำหนักได้ด้วยนั่นเรียกว่าคาชิโกชิโบไซโบก็คือเป็นเซลล์สีน้ำตาลครับถ้าเรากระตุ้นมันแล้วนะจะทำให้เรานะฮะมีภูมิคุ้มกันเยอะด้วยแล้วก็ทำให้เราแข็งแรงแล้วก็อ้วนยากแล้วมันมีข้อดีคือนะฮะเราไม่ออกไปวิ่งเยอะไม่ต้องไปออกกำลังกายเยอะแต่แค่เรากระตุ้นเซลล์ที่ทำให้เราผอมได้นะฮะจะทำให้เรานะฮะมีระบบเผาผลาญที่ดีแล้วก็ผอมได้ง่ายครับこの時結構普段使わないなんか筋肉引っ張られると思うんですけど、でこのまま後ろに回します。後ろに回す。それも結構しんどいですよね。でまずこれこういう運動だけでもいいんですけれど、まあお風呂上がりにこのままこの脇の下にこう挟んじゃいます。こうこういうふうに挟みます。あ、なんて言うかな。はい、เรากางขาเท่าประมาณนี้ここから始まってこうして、上げる。上げる。はい。で今度後ろにこのまま下げる。上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 げる。แบกไปข้างหลังให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็เอาย้ายมาตรงนี้แล้วก็ให้สนับก็ฟีเตอร์กันสุดท้ายเดี๋ยวนะให้สุดเลยสุดสุดสุดให้สุดเลยวากิโนสตาชิคาริこのวากิโนสตาを挟んだ状態でดึงผ้ามาให้ให้ไปข้างหน้าให้เยอะที่สุดวากิโนสตาก็ちょっと痛気持ちいいぐらいดึงไปข้างหน้าให้เยอะเลยฮะแล้วก็นะฮะผ่านรักแร้แล้วก็บีบเข้าหาตัวเยอะๆให้ให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้でこの状態でこういう動きをแล้วก็ให้ทำงี้แล้วก็หันไปทางซ้ายちょっと痛いぐらいね。二、三、四、五。で今度は左側。はい。二、三、四、五。はい。で今度左側五回。はい。反対。はい。一、二、三、四、はい。これを五セットやるんですけど、結構しんどいと思うんですけど。五セット。これお風呂上がりだとタオルでこう体拭きますよね。はい。そのついでにできるので、こういったストレッチはやっぱり毎日やる、習慣づけることが大事ですよね。一日付けだったらもう全然終わっちゃいます。はい、背向左、ね、5回、背向左5回、でこう、後半浴び、水、こうやって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 、5ดึงให้เยอะๆใช่สุดเลยดึงให้แล้วก็หันไปนี่ให้1 2 3 4 5はい。だからこれはまず両手で上の下これ1ですよね。はい。でまたこれあここまで戻ってきて1ですよね。だから後ろ行って1ですよね。で戻って1。でも2はい。ก่อนอื่นฮะคือท่านี้ยกขึ้นไปแล้วลงไปแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ปล่อยมานี่คือ1นะฮะนี่คือ5ครั้งแล้วก็หลังนั้นก็คือรอบหลังรอบอกเนี่ยนะ5ครั้งแล้วก็ตะแคง5ครั้งแล้วก็อันนี้ก็คือตะแคงด้านนี้อันนี้5ครั้งอย่างละ5ครั้งนะครับง่ายมั้ยล่ะคะคุณหมอทดลองมาด้วยตนเองแล้วได้ผลแน่นอนลองทําไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะก็นะพอดีเธอเรียนรู้เรื่องนะฮะการลดน้ําหนักนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการสะกิดเซลล์สีน้ำตาลซึ่งจะทำให้ผอมได้นะมันจะมีหลายอย่างเช่นนะมีการกดทำให้เซลล์เนี่ยกระตุ้นขึ้นมาได้หรือมีการนวดหรือการลดอุณหภูมิก็ทำให้เซลล์เนี่ยกระตุ้นออกมาได้แล้วเธอก็เลยรู้ว่าร่างกายเราเนี่ยมันจะมีเซลล์ที่เราไม่ใช้เนี่ยทางด้านหลังด้วยก็เลยหลังจากอาบน้ำเธอลองใช้ดูทำหลายๆท่าเนี่ยทำให้ลดน้ำหนักได้ทำให้ลดน้ำหนักได้ก็เลยค้นพบท่านี้ครับあともう一つはこの体のところでお腹が皆さん年取ってくるとหลังจากที่เราอายุมากขึ้นแล้วนะครับท้องเราก็จะป่องออกมาใช่ไหมครับเพราะว่ากล้ามเนื้อที่เรายึดไว้เนี่ยเหมือนกับเป็นกล้ามเนื้อที่มันยึดรอบพุงไว้นะมันจะหย่อนออกมาเราใช้ท่านี้ในการลดน้ำหนักลดการท้องป่องได้ด้วยครับแม้ว่าท่าออกกำลังเหล่านี้จะดูง่ายมากแต่ถ้าคุณยังไม่อยากทำอีกไม่ว่างไม่พร้อมไม่มีเวลาคุณหมอก็บอกว่ามีอีกวิธีที่จะลดน้ำหนักได้อย่างยั่งยืนค่ะで何よりもアンチエイジングとか若返りの細胞を活性化するのは歩くのが一番いいんです。あ、そうですか。はい。だからちょっとこの肩の周りの褐色脂肪細胞、肩甲骨をこう動かしながら、はい、こうしながら、まあ1時間本当は歩くのがいいんですね。早歩きで。1日1時間なので、まあ30分30分とかでもいいんですよ。あ、
歩くことがもう一番それもちょっと小走りですねไล่ที่ดีเลยนะครับถ้าเราไม่มีเวลาออกกําลังกายก็คือเดินครับแล้วก็เวลาเดินเนี่ยให้ทําท่าแบบว่าこう大きく振りながらこの背中のこのここが動いてる感じですよねこうให้เรายกให้เยอะครับเพราะว่าข้างหลังเนี่ยจะมีกล้ามเนื้อที่เราไม่ใช้แล้วตรงนี้จะมีการกระตุ้นเยอะก็ทําให้หลังเราเนี่ยมีการขยับเยอะเห็นไหมคะว่ามันไม่ใช่แค่เดินธรรมดาทำเพิ่มอีกนิดแกว่งแขนอีกหน่อยได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกมากลองกันดูเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้ไปกินข้าวผมก็เลยแกว่งมือด้วยผมแกว่งมือด้วยมันเหนื่อยกว่าที่คิดแล้วก็รู้สึกได้ออกกำลังกายแล้วได้อบอุ่นมากเลยฮะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าร่างกายเราเนี่ยแก่จริงหรือว่าแก่ปลอมหรือยังไงครับดูผิวเผินดูสวยงามแต่ข้างในอาจจะแก่ก็ได้เลยต้องถามคุณหมอว่ามีการเช็คหรือเปล่าありますよ血液の検査をしてธรรมดาเรารู้ได้โดยการเช็คเลือดแล้วก็เช็คปัสสาวะดูนะว่าในร่างกายเราเนี่ยมีเซลล์เนี่ยความแก่ประมาณไหนแล้วก็มีการทดสอบนะก็คือคนที่เป็นฝาแฝดนะครับคนนึงสูบบุหรี่คนนึงนะหน้าตาเหมือนกันเลยนะแต่ว่าไม่สูบบุหรี่เนี่ยก็จะแก่ต่างกันนะมันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับดูให้รู้นี่ไม่ใช่การเช็คเพื่อความงามเท่านั้นนะคะแต่คุณหมอจะตีแผ่สุขภาพบางส่วนของฟูจิเซนเซให้เราได้เห็นจากเจ้าเครื่องมือนี้เลยค่ะตื่นเต้นมากเลยก็คือจะเช็ครอยย่นแล้วก็กะฝ้าแล้วก็อายุของผิวครับじゃあまずこちら顎をまずどうしていただけますか高さこの高さでいいですか上げますかもうちょっとこれこれしますはい顎をどうしてまず顎をどうしていただいて顎甘いはい、で、顎の位置だけしっかりここに乗せてください。顎、それからおでこを合わせてもらってまっすぐですね。はい。で、目つぶった状態でお願いします。で、そのまま、はい、動かないでください。じゃあ今度はそのまま動かない状態で、このまっすぐですね。ภาพนี้ก็คือภาพผิวที่ดูด้วยตาเปล่าอยู่ในคะแนน96คะแนนก็คือดูดีและนะฮะความถี่ความละเอียดของผิวนะฮะ43คะแนนและรูขุมขน9คะแนนเองและก็รอยกาฝ้าที่แอบแฝง86คะแนนแสดงว่ากาฝ้าผมน้อยแต่ว่าเรื่องรอยย่นเนี่ยเยอะเท่าที่ฟังคุณหมอวิเคราะห์เหมือนจะเป็นเรื่องของผิวหน้าเท่านั้นใช่มั้ยคะไม่ค่ะสิ่งที่เห็นสะท้อนสิ่งที่เป็นจากภายในลำไส้กันเลยทีเดียวมาฟังกันค่ะรูขุมขนนะที่เยอะเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรครับมันต้องสวยจากข้างในก็คือในลำไส้เราเนี่ยอาจจะไม่ดีต้องเปลี่ยนจากอาหารข้างในครับก็คือข้างในเราอาจจะมีจุลินทรีย์ที่ไม่ดีถ้ามีจุลินทรีย์ดีก็ทำให้ผิวดีแล้วนะฮะมีคนไข้คนนึงไปอยู่ที่ประเทศจีนประมาณ1ปีแล้วกลับมาเฮ้ยทำไมผิวไม่ดีนะฮะก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรคำตอบก็คือนะฮะไปตรวจมาตรวจในเลือดนะฮะบอกว่ามีโลหะหนักอยู่ในเลือดเมื่อมีโลหะหนักในเลือดก็คือจะทำให้ผิวเนี่ยเกิดการอักเสบต่างๆออกมาครับน้ำที่กินก็สำคัญด้วยครับมันมีวิธีการรักษาหลายอย่างการแก้ไขหลายอย่างหนึ่งในนั้นก่อนอื่นก็คือให้รักษาเรื่องทางด้านจุลินทรีย์ในลำไส้ถ้าเรามีจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ดีก็จะทำให้เราดีขึ้นนั่นก็คือการกินพวกโยเกิร์ตหรือกินอาหารที่เป็นหมักดองของประเทศญี่ปุ่นคืออาหารที่เป็นจุลินทรีย์ครับ食べ物まあ結局睡眠とかいろいろも関わるんですけどやっぱり皮膚はตอนนี้ค่ะคุณหมอวิเคราะห์บอกมาแล้วนะครับคือว่าอายุผิวของผมมันน้อยกว่าอายุจริง1ปีจริงๆแล้วอายุผิวเนี่ยสามารถน้อยกว่าอายุจริงได้เป็น10ปีเลยก็พอได้อยู่นะคะฟูจิเซนเซอายุผิวน้อยกว่าอายุจริง1ปีจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถอายุน้อยลงกว่าเดิมเป็น10ปีเลยครับก็คือถ้าเรามีอายุสมมุติ40อายุผิวเรา30ก็ได้หรือ20ก็ได้เป็นไปได้หมดเลยครับคนที่อายุ80สามารถมีอายุผิว60ก็ได้ครับลดลงไป20ปีได้เลยครับที่เขาบอกกันนะว่าคนญี่ปุ่นดูผิวสวยผิวเนียนต่างๆเนี่ยเขารักษาผิวแล้วก็เขากินอาหารหมักดองเยอะพวกมิโซะพวกนัตโต้พวกอะไรเนี่ยกินเป็นประจำก็เลยมีโอกาสที่จะมีจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ดีแล้วก็เลยทำให้ผิวสวยตามธรรมชาติครับผ่านจากเรื่องกินมาสู่เรื่องนอนกันบ้างค่ะอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นใดในชีวิตเพราะถ้ากินดีออกกำลังดีแต่นอนไม่ดีที่ทำมาทั้งหมดอาจจะไม่เห็นผลดีได้อย่างชัดเจนก็เป็นไปได้ค่ะการนอนเขาบอกว่าอย่างต่ำให้เรานอน7ชั่วโมงผมก็เลยถามว่าบางคนนอนไม่ค่อยหลับมันทำไงนอนไปตอนแรก3ชั่วโมงแล้วก็ตื่นมา3ชั่วโมงแล้วก็ไปหลับใหม่อีก4ชั่วโมงก็คืออย่างเงี้ยได้ไหมเธอบอกว่าได้นะครับคือสิ่งสำคัญก็คือการนอนยังไงที่จะทำให้นะเราหลับลึกได้ถ้าเราหลับลึกได้1ชั่วโมงครึ่งในช่วงแรกถือว่าใช้ได้ครับそこにあるのはまず
スマートフォンとかブルーライト、あの、はい、iPhone とか、はい、スマートフォンとかコンピューターの画面からはブルーライトが出ていて、はい、これがและวิธีที่เรานอนหลับไม่ลึกเหตุผลก็คือไอ้ตัวนี้ก่อนนอนถ้าเราดูจะทำให้เราหลับไม่ลึกเพราะมันมีบลูไลท์ก็คือแสงสีฟ้าเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้เราอย่าดูมือถืออย่าดูคอมพิวเตอร์นะฮะก่อนนอนสักชั่วโมง2ชั่วโมงจะดีมากๆถ้าเป็นไปได้นะあとは朝起きたら日の光を浴びる。ああ、朝日を浴びる。และนะที่สำคัญก็คือว่าคนที่นอนกลางคืนไม่หลับนั่นหมายถึงว่าในกายในร่างกายเราเริ่มคลาดเคลื่อนวิธีการเซตใหม่ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ก็คือการตื่นเช้าแล้วดูแสงอาทิตย์เปิดม่านดูแสงอาทิตย์แล้วเวลาในร่างกายเราจะรีเซ็ตใหม่ครับคุณหมอบอกว่านะครับคุณหมอจะกินไข่เนี่ยตอนเช้า2ฟองเพราะไข่เนี่ยจะมีสารอาหารวิตามินอะไรต่างๆเกลือแร่ต่างๆเยอะมากยกเว้นใยอาหารดังนั้นน่ะถ้ากินไข่กับสลัดหรือไข่กับผลไม้เนี่ยจะดีมากๆเลยมาถึงบทสรุปค่ะว่าอยากจะเด็กกว่าอายุทำอย่างไรมาฟังไปข้อๆกันเลย食べるものに関してはやっぱりできるだけお家で作ってตอนแรกถ้าเป็นไม่ได้ปรุงอาหารเองที่บ้านและอันที่สองก็คืออย่ากินอาหารที่มีอายุยืนเช่นนะฮะอาหารอะไรที่พวกข้าวปั้นหรือผักหรือขนมปังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่รู้สึกว่ามันอยู่ได้นานนั่นแหละใส่ยากันบูดเยอะและเราต้องนะฮะกินน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพเพราะในสมองเราก็มีน้ำมันในร่างกายเรามีน้ำมันที่สำคัญเราต้องกินน้ำมันที่ดีดังนั้นน้ำมันที่ดีคือน้ำมันที่อยู่ในปลาดังนั้นเราควรจะกินปลาเป็นประจำแต่ที่ดีกว่านั้นคือข้าวกล้องแต่ถ้าข้าวกล้องมันจะย่อยยากกินธัญพืชครับข้าวที่มีการผสมธัญพืชจะดีครับเมื่อกี้ฟังฝั่งดีไปแล้วฝั่งไม่ดีที่ไม่ควรทำก็ต้องจำไว้ด้วยนะคะพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพนั่นคือการกินขนมนะพวกสแน็คพวกขนมขบเคี้ยวต่างๆเนี่ยคือพฤติกรรมทำให้ร่างกายเราไม่ดีบวกกับการนอนถ้านอนไม่พอเนี่ยคือมันจะไม่ดีเลยครับแล้วก็กินพวกเหล้าพวกบุหรี่นี่แน่นอนอยู่แล้วครับผมจำได้แล้วผมดูนะฮะดูคลิปหลายๆคลิปเขาบอกว่านะฮะน้ำที่เรากินเนี่ยอันตรายสุดเพราะว่ามันดูดซึมเร็วยิ่งเป็นน้ำหวานนะดูดซึมเร็วมันจะน้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นสูงก็ไม่ดีกับเส้นเลือดของหวานอะไรที่ดีก็คือพวกมันเทศที่มันเหมือนหวานที่เอามาเผาอะมันเผาของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยยังดีอยู่ฮะหวานก็จริงแต่ว่ายังมีใยอาหารอยู่นะครับอันนี้กินได้ครับและข่าวดีสำหรับคนไทยผลไม้ไทยนี่แหละค่ะที่เป็นแหล่งอาหารดีแต่ก็ไม่ใช่ว่ากินแบบไม่มีลิมิตนะคะเดี๋ยวน้ำหนักจะเกินร้อยค่ะมะม่วงที่ปลูกในประเทศไทยที่มันสีเหลืองๆอลามเนี่ยนะมีสารที่ทำให้นะต่อต้านอนุมูลอิสระได้สารที่ว่าเบต้าคาร์โบไนและมีวิตามิน A และวิตามิน C อยู่ข้างในด้วยนะพวกที่เป็น A C E พวกนี้นะครับอยู่ในมะม่วงหมดเลยนะกินแล้วมันต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยยังมีครับในแตงโมนะฮะที่หวานๆเนี่ยนะฮะเป็นตัวที่มันมีสีแดงเนี่ยหวานด้วยแล้วมันเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะถ้าเราจะกินขนมให้เรากินผลไม้ครับและที่ไปที่ประเทศไทยนะคุณหมอทานบ่อยไปกินน้ำมะม่วงปั่นน้ำแตงโมปั่นเธอบอกว่าจะกินสลับไปสลับมาเรื่อยๆแต่ขออย่างนึงเวลาไปกินในร้านอาหารบอกอย่าใส่น้ำตาลและอย่าใส่เกลือแค่ปั่นอย่างเดียวพอแต่ผมจะไทยว่า結構若返りの食材が豊富なんですよคุณหมอบอกนะครับว่าที่ประเทศไทยมีอาหารที่กินแล้วทำให้เรากลับมาเป็นย้อนวัยได้นะแต่อย่าใส่เกลืออย่าใส่น้ำตาลครับดูให้รู้เช็คสภาพผิวแล้วมาเช็คเรื่องภายในให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกค่ะรายละเอียดยิบย่อยมากๆเลยค่ะต่อจากนี้ไปนะจะมีการเช็คนะครับว่าในร่างกายเรามีโลหะหนักหรือสิ่งแปลกปลอมอยู่ในร่างกายเราหรือเปล่าเพราะไอ้สิ่งแปลกปลอมพวกนั้นจะทำให้ร่างกายเราแก่ในทางเดียวกันเราก็จะตรวจด้วยว่าในร่างกายเราขาดสารอาหารอะไรขาดพวกแร่ธาตุอะไรหรือวิตามินอะไรคุณครูเดเอาแอลกอฮอล์เช็ดตรงนี้ก่อนครับตรงこれで今から解析始まる。ร้อยกำลังตรวจแล้วครับ緑色は足りてるものです。นี่ก็คือสีเหลืองก็คือเราขาดแล้วก็สีเขียวคือเรามีอยู่ตอนนี้ผมดูแล้วมีโลหะหนักเนี่ยดูดิเยอะแยะเลยนะ AI นี่คืออลูมิเนียมแล้วก็มีAG ก็คือนะเงินคนที่มีนะเงินเยอะก็คือในฟันหรือเปล่าฟันที่เป็นเงินอุดอยู่หรือเปล่าที่ดูนะฮะอันนี้คือสีเหลืองสีเหลืองคือสิ่งที่ขาดซึ่งตอนนี้ผมขาดประมาณ 5-6 อย่างซึ่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าบางคนนะฮะอาจจะเป็นสีแดงแล้วก็ขาดเยอะเลยนะครับผมอาจจะมีโลหะหนักก็คือปลอดเยอะอาจจะอยู่ในปลาที่ผมกินเยอะก็ได้ผมกินปลาเยอะอาจจะในนั้นก็ได้ครับสิ่งที่เรากินเนี่ยนะฮะของผมก็ถือว่าเยอะเกินแต่ว่าไม่ได้ถือว่าเส้นแดงเพราะฉะนั้นฮะ
ิธีการอย่างหนึ่งก็คือการทำให้เราเนี่ยมีจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้เราแล้วจะขับพวกนี้ออกไปได้ครับเพราะฉะนั้นในผักชีก็ดีหรือจะเป็นฮาร์บทีก็คือชาสมุนไพรต่างๆนะครับก็สามารถกินแล้วเอามันออกได้ครับขอบคุณความรู้มากมายจากคุณหมอที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เลยทำวันนี้เก็บแต้มไปเรื่อยๆสุขภาพจะดีได้ภายในเวลาไม่นานค่ะแค่ว่าอย่าหยุดอย่าท้ออย่าเพลินไปกับของอร่อยที่เราชินแต่ทำลายสุขภาพเป็นกำลังใจให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยตัวเองนะคะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ